ตอนนี้เราอยู่ในภาพบรรยากาศที่สำหรับนักกางเต็นท์ขึ้นมานะฮะอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเด็กอยู่ไหนครับเราจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศวิวสวยตรงนี้ก็เป็นหนึ่งจุดแลนด์มาร์คของอำเภอปลายร้อยที่บอกว่า20ขอที่แต่งงานเราจะเห็นบ่อยๆของบางวิดดิ้งสตูดิโอก็จะมาจัดตรงนี้เฮ้ยลองทำสโลโมชั่นในช่วงที่เช้ามาก2วันแดดจัดได้สวยมากก็ไม่หายค่ะตอนนี้คือลิซ่ามาเยือนตรงนี้ป้ายนี้แล้วพี่ฟ้าต้องไปหาดูเดินถ่ายวนรอบให้ผมว่ารอบนึงไหมไงครับตาต้าคืนนี้ที่เราจะนอนดีดีเลยนะครับเฮ้ยไม่เอาจองแล้วครับคงได้นอนนะครับอย่ากิ้งหล่นลงมาแถวนี้นะต้องไปอยู่สูงสูงลึกๆนะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆแฟนเพจดูบรรยากาศสวยๆของเมืองปลายเราเข้าใจว่าตอนคืนก็คงจะมีหมอกปกคลุมความสวยและโรแมนติกของเมืองปลายก็คือสัมผัสได้เลยนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่ช่วงบ่าย5โมงเย็นพอใจลองขึ้นไปดูร้านอาหารข้างบนครับบนสุดมีร้านอาหารไปเปล่าขึ้นไปชมบรรยากาศเดี๋ยวล้มนะลูกเดี๋ยวล้มทั้งหมดนี้เราก็เห็นอำเภอเมืองปลายอย่างครบถ้วนนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูจุดที่เราจะทานอาหารกันการนอนเต็นท์ที่นี่นี่ต้องยอมรับว่า
ราคาไม่แพงแต่วิวหลักล้านเลยนะครับถ้ามาเป็นทะเลหมอกเลยไอ้ที่เห็นบนข้างล่างเนี่ยวิวสวยนะครับสวยถือสวยมากนะฮะพอจุดท็อปวิวบนสุดที่เขาเขียนว่าค่าประเมินรักษาสถานที่คนละ20บาทหมายถึงว่าสำหรับคนที่ไม่ได้มาการเดินหรือมาพักที่นี่นะคะจะเข้ามาแล้วกินโอริโอ้เนี่ยค่ะต้นไม้แป๊บเดียวหายตอนนี้เรากำลังพาเพื่อนๆแฟนเพจขึ้นไปจุดสูงสุดนะฮะของอำเภอปายนะตาต้าฟ้าใสเรากำลังจะถึงต้นไม้แห่งความรักลูกต้นไม้ที่สูงสุดของอำเภอปลายว่ากันว่าเป็นต้นไม้ที่โรแมนติกและสวยนะครับอันนี้คือต้นไม้ต้นคู่แห่งความรักนะครับใช่บรรยากาศด้านบนของอำเภอปลายเราเห็นได้จากวิวนี้นะฮะแล้วก็มีป้าย100ที่บอกรัก20ขอแต่งงานนะครับนี่เป็นจุดเช็คอิน1จุดนะฮะที่ส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวปลายที่นี่ก็จะถ่ายรูปที่นี่นะฮะเราจะเห็นบ่อยๆตามโบชัวแล้วก็มีบริการให้อาหารปลาในวันที่หนาวจัดช่วงเช้าฮะหลังแสงแดดขึ้นเราก็จะได้รับได้เห็นหมอกปกคลุมบริเวณข้างล่างโดยทั่วกับช่วงเย็นของบางวันเป็นไงบ้างครับต้นไม้แห่งความรักน้องฟ้าสายสวยไหมคะน้องฟ้าก็นางจะปลูกกระดิ่งต้นไม้แห่งความรักนะครับก็ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็พอปลูกกระดิ่งเขียนชื่อติดไว้นะฮะแล้วถ้าบริจาคปุ๊บก็จะมีใบพยากรณ์นะฮะสามารถหยิบได้คนละ1ชิ้นถ้าถ่ายถูกต้องแหละตัดตาฟ้าเร็วเร็วครอบครัวเลยตัดรั่วเลยไหมตัดค้างเลยโอเคไม่เน้นปริมาณเนื้อสวยส่วนนี้คือวิวด้านหลังเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บภาพสวยๆฝากแฟนเพจอีกทีนึงส่วนพิกัดและแลนด์มาร์คเดี๋ยวเราจะส่งเข้าไปหลังคลิปนะฮะสวยไหมครับตาตาสวยค่ะตรงนี้เราอยู่ที่หยุยไหลนะครับจุดชมวิวทะเลหมอกหยุยไหลหรือว่าเป็นจุดสูงสุดของอำเภอปลายนะฮะที่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมได้เปิดให้บริการเฉพาะนักท่องเที่ยวที่จองเช็คอินเข้ามาเพื่อกางเต็นท์เท่านั้นนะฮะจุดนี้ไม่ใช่ไพรเวทนะฮะเรามีโอกาสและโชคดีมากที่ครอบครัวน้องฟ้าและตาต้ายอมที่จะมากางเต็นท์1คืนไม่ยอมเพื่อสัมผัสบรรยากาศสวยๆอย่างนี้ไม่ยอมไม่เคยยอมโอเคและเดี๋ยวเราเก็บภาพสวยๆภาพนิ่งฝากเพื่อนๆแฟนเพจอีกทีนะครับขอบคุณครับจากลาด้วยภาพสวยๆของพี่ฟ้า
ไม่เอาอันตรายหรอคุณพ่อครับต้นมาVideo or what? Video? Okay. เดี๋ยวอย่ามาหันมานะ